สีสาวกามเทพจากละครชุด The Cupid บริษัทรักอุตลุดนะคะนำโดยเต้ยจรินพรจากกามเทพหันษาคริสหอวังจากกามเทพออกศึกน้ำตาลพิจักขณาจากกามเทพออนไลน์และวาวานิชารีจากลูกข่มกามเทพก็มาร้องเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่าหัวใจครึ่งดวงก็เป็นเพลงแนวป๊อปใสๆโดยที่นำสีสาวนะคะมาเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงพี่น้องอรุณโอชาผู้จัดก็บอกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนื้อหาของเพลงนี้เป็นอย่างดีแล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์เองซึ่งดูแลเพลงประกอบละครเนี่ยนะคะก็บอกว่าบางส่วนเนี่ยได้แทรกความรู้สึกของตัวละครได้ด้วยนะคะวาวาเนี่ยเพิ่งจะร้องเพลงประกอบละครเป็นครั้งแรกก็บอกว่าเล่นฉากบู๊ง่ายกว่าร้องเพลงซะอีกนะคะส่วนน้ำตาลก็มีอาการตื่นเต้นอยู่บ้างส่วนผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคริสหอวังแล้วก็เจ้เต้ยจรินพรก็บอกว่าแม้จะเคยผ่านงานร้องเพลงมาแต่ว่าก็ต้องปรับจูนอารมณ์เพลงให้ได้ตามที่โปรดิวเซอร์เขาต้องการนะคะเพราะแต่ละเพลงก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาไม่เหมือนกันค่ะออกตามหาหัวใจเป็นดวงของฉันที่มันขาดหายไปใครกันนะที่เป็นอีกครึ่งของใจที่หาละต่อให้เคยร้องแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเหงื่อไม่แตกนะคะเข้ามาในห้องอัดแล้วแอร์เย็นมากแต่เหงื่อแตกทั้งตัวตื่นเต้นมากแบบลุ้นไม่รู้ว่าพี่โปรดิวเซอร์เขาแบบคิดอะไรอยู่แบบทำหน้าเครียดปาดแต่ตอนพี่เดินออกไปเขาทำมืออย่างนี้นะเจ็บหูมากตื่นเต้นค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร้องเพลงประกอบละครนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่เนาะตอนร้องเพลงพออยู่ยากมากนี่ต้องเรียนรู้จากพี่ๆศิลปินนี่ก็ยากค่ะแต่ดีที่แบบว่าเราไม่ได้มาคนเดียวเนาะเราไม่ได้ร้องคนเดียวทั้งเพลงก็ยังมีแบบพี่ๆน้องๆช่วยกันมันก็ยังแบบแบ่งกันคนละท่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องต่อจากพี่คริสมาพี่เต้ยแล้วเราก็ร้องต่อมันก็แบบกลมกลืนไปด้วยกันวาวาบอกว่าให้ไปเล่นบทบูดีกว่าวาวาพูดอันนี้เครียดมากใช้พลังเยอะมากจริงๆก็เป็นเพลงที่แบบเรฟเซนต์ความเป็น The Cupid ได้มากๆเลยค่ะมันเป็นเพลงแบบเพลงที่แบบฟังแล้วมันก็ติดหูเลยน้องแต่ครั้งแรกเราเป็นเพลงที่สดใสก็เหมือนกับแบบซีรีส์ของพวกเราเลยค่ะใช่แล้วก็แต่ละคนเป็นกามเทพก็ตามหาหัวใจอีกครึ่งดวงด้วยเพราะว่าได้รับภารกิจมาด้วยค่ะก็เป็นเพลงแทนตัวของกามเทพทุกๆคนด้วยก็ดูสดใสนะคะสำหรับแนวเพลงนี้ก็บอกแล้วเป็นป๊อปใสๆถ่ายทอดออกมาก็ได้ดีนะคะใช่ค่ะนอกจากจะได้เห็นการแสดงของพวกเธอแล้วได้ฟังเสียงร้องของพวกเธอกันด้วยนะคะ